ช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่ฮ่องกงนะครับเพราะว่าหลังจากศาลฮ่องกงมีคำสั่งออกมาว่าห้ามผู้ชุมนุมจัดการชุมนุมในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตนะครับโดยเฉพาะท่าอากาศยานทำให้บรรยากาศล่าสุดตอนนี้ที่สนามบินเนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนั่งชุมนุมกันอย่างสงบท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่นะครับเราจะติดตามบรรยากาศสดๆตอนนี้กับคุณอภิรักษ์หานพิชิตวณิชรายงานสดมาจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงครับสวัสดีครับเชิญครับดูนะครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงหรือว่าท่าอากาศยานเช็คแล็บก๊อกนะครับและขณะนี้เป็นเวลาประมาณ1บ่ายโมงครึ่งของที่ฮ่องกงนะครับจนถึงขณะนี้การชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงเบาบางลงมากนะครับจนแทบจะไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเหลืออยู่ในพื้นที่ซึ่งก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่นั่งหรือว่านอนอยู่อย่างสงบเพื่อที่จะรอคำสั่งหรือว่ารอการเคลื่อนขบวนต่อไปนะครับจนถึงขณะนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ภาวะปกติมากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีการตรึงกำลังอย่างเข้มงวดในจุดต่างๆผมจะขอพาผู้ชมได้เห็นบรรยากาศล่าสุดกันนะครับว่าบริเวณท่าอากาศยานเช็คแล็บก๊อกณจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมหรือว่าขวามือของคุณผู้ชมนะครับก็คือบริเวณที่เป็นทางเข้าจากบริเวณตัวเทอร์มินอล1แม้ว่าณตอนนี้การชุมนุมจะหายไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะประตูที่เราเห็นตรงนี้นี่คือ1ใน6ทางเข้าจากบริเวณริมชานชาลาด้านบนริมทางเข้ามาด้านบนนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาในบริเวณนี้ได้แต่ว่าณจุดนี้นะครับมีการปิดทางเข้าโดยการใช้สัญลักษณ์แบบนี้แล้วที่น่าสังเกตก็คือว่าด้านนอกนะครับมีการนำเอารถเข็นที่เข็นกระเป๋านะครับไปวางเรียงเอาไว้ก็เพื่อเป็นการตรึงพื้นที่ไม่ให้มีการชุมนุมหรือมีผู้ชุมนุมที่เข้ามาด้านในได้สรุปก็คือว่าในบรรดา6สะพานที่จะเชื่อมจากบริเวณทางนอกทางเข้าด้านนอกเข้ามาข้างในเหลือเพียงแค่สะพานเดียวทีนี้ตัวสะพานเดียวที่มีการเปิดให้เข้าอยู่เนี่ยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประมาณ20นายก็ตรึงกำลังอยู่ในระดับของความพร้อมขณะเดียวกันวันนี้ตัวท่าอากาศยานโดยเฉพาะสายการบินที่เป็นสายการบินระยะสั้นนะครับดูจากตารางแล้วค่อนข้างที่จะมีการปล่อยตกค้างออกไปได้หมดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีไฟลท์ที่เป็นไฟลท์ยาวๆนะครับโดยเฉพาะไฟลท์จากทางยุโรปที่ยังมีผู้โดยสารตกค้างอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งก็จะมีการนั่งมีการนอนณจุดต่างๆของทางสนามบินผมมีโอกาสได้สนทนาพูดคุย อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับที่จะเห็นนอนกันอยู่ในจุดต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมีกระเป๋าเดินทางส่วนหนึ่งมีพาสปอร์ตพร้อมที่จะเดินทางแล้วแต่ว่าบางส่วนนะครับบางส่วนก็จะเป็นผู้ชุมนุมที่มีการแฝงตัวเอาไว้เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ในชุดเขียวกากีเนี่ยแบบตำรวจของทางฮ่องกงเนี่ยนะครับก็เดินผ่านไปและขณะเดียวกันบริเวณที่ด้านหลังผมนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุดสีฟ้าซึ่งมีผมกำลังสังเกตอยู่นะครับว่าในมือเขามีอะไรบ้างเขามีกระบองเขามีหมวกแต่ว่าไม่มีปืนก็เป็นน่าจะเป็นกลุ่มที่ควบคุมฝูงชนยังคงเดินตระเวนอยู่ในพื้นที่ตลอดเพราะว่าแม้ว่าจะดูเหมือนว่าไม่มีตัวผู้ชุมนุมแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีความกังวลอยู่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่มีการแฝงตัวอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งเขามีความระมัดระวังมากที่สุดจากจุดประตูทางเข้าที่เชื่อมเข้ามาหลายๆทางเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะเหลือบริเวณสะพานด้านนี้สะพานเดียวนะครับที่เปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวนักเดินทางเดินเข้ามาเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ไกลสุดนะครับประมาณ20นายคอยคุมอยู่บริเวณ2สะพานนี้เพื่อตรวจตราขณะเดียวกันเมื่อช่วงประมาณเที่ยงนะครับหลังจากที่ผมได้ลงเครื่องที่นี่ก็มีทีมสื่อมวลชนหรือว่านักข่าวจากเมืองไทยก็มาด้วยก็เริ่มที่จะมีการตรวจแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็เริ่มที่จะมีการคุยกับนักข่าวมากขึ้นถึงความจำเป็นความต้องการในการเดินทางเข้ามาทำข่าวที่นี่
ประมาณว่าก็พยายามที่จะสกัดกั้นหรือว่าควบคุมการเผยแพร่ภาพที่ออกไปทางสื่อด้วยนอกเหนือจากบรรยากาศที่สนามบินนี้แล้วนะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเดินทางมาที่ฮ่องกงครั้งนี้ของทีมข่าว News 18มีความคาดหมายกันอยู่ก็คือว่าต้องการที่จะรายงานให้ได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในเรื่องของผู้เรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินหรือในจุดต่างๆที่มีการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วเมืองไทยกับตัวฮ่องกงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องในหลากหลายมิติทั้งในแง่ของตัวเศรษฐกิจทั้งในแง่ของการค้าการลงทุนประตูการค้าที่สำคัญในการเข้าสู่จีนก็คือฮ่องกงด้วยถ้าหากเรามีโอกาสถ้าหากคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากการชุมนุมการประท้วงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมจะวิเคราะห์แล้วก็ไปพูดคุยกับคนฮ่องกงรวมถึงนักวิชาการและนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะรายงานให้ทราบว่าสถานการณ์นั้นมีโอกาสจะไปในทิศทางไหนและทำไมเราจึงต้องทำความเข้าใจและติดตามความเคลื่อนไหวในฮ่องกงและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นณท่าอากาศยานเช็คลับต็อกที่ฮ่องกงครับขอบคุณคุณอภิรักษ์นะครับคุณอภิรักษ์หายไปชิดวานิชนะครับรายงานสดมาจากสนามบินเช็คลับค็อกฮ่องกงนะครับซึ่งในช่วงข่าวเย็นวันนี้ครับคุณอภิรักษ์จะไปพูดคุยและวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับติดตามได้ในช่วงนิวข่าวเย็นวันนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ